ครับงานป้องกันอาชญากรรมก็ดีนะครับที่ผมกำลังเตรียมข้อมูลที่ไปคุยกับกพ.กพ.ร.อยู่ให้มันเห็นว่าจริงๆแล้วเรากำลังเราขาดมากมากนะครับถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกอย่างจบเลยและกำลังตอนนี้มีเท่าไหร่เราไปดูตามฐานอีกตัวนะครับมีสวัสดิ์ปกครองป้องกันคนที่มีรองคนเดียวคนที่ไม่มีเลยจำชวนมีอยู่สถานีนะครับโรงพักนี้รับผิดชอบกี่ตำบลนะควรจะมีสายตรวจเท่าไหร่นะครับควรจะมีจราจรอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องคิดออกมาไม่ใช่คิดง่ายๆบอกก็ไปตั้งปีก็ยืมงานใช้กันตำรวจก็มีสัก50คนที่โรงพักใช้ไปทุกงานนะวันนี้ก็ไปทุกงานพรุ่งนี้ก็ไปทุกงานมันไม่ได้นะครับเหมือนกับตอนนี้ในกรุงเทพเป็นไงฮะวิ่งกับควักเลยยิ่งมีขบวนเสด็จมาตำรวจก็ต้องไปรับเสด็จมามันจะเอาเวลาที่ไหนไปป้องกันอาชญากรรมเวลาที่ไหนไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับแล้วก็บอกเอาเนี่ยจะเอาที่ไหนไอ้คนไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแต่คนปฏิบัติจะรู้เรื่องวันวานของรับเสด็จซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราใช่ไหมฮะยิ่งท่านมีลูกหลานมากหลายขบวนเหลือเกินตำรวจก็ต้องทำหน้าที่จะบอกไม่ทำได้ไงก็ต้องทำพอทำหน้าที่ไปก็ไม่มีตำรวจไปติดตามอื่นแล้วไอ้กพ.ก็ไม่เคยรู้เรื่องเดี๋ยวนี้คุยที่ไม่มองหน้าแล้วไปชุมกับตลอดมาค้านกันทุกที